นมีปัญหาสะพานกลับไฮวิทเป็นยังไงไฮวิทนิ่งอย่างนี้นี่ทำให้โอกาสของพอลวิษณุนี่มาแล้วนะครับพอลวิษณุนี่วิ่งแบบเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่มาแล้วนะครับพอลวิษณุถ่ายอย่างนี้ต้องเติมพลังไปนิดนึงแล้วนะครับอาการของไอ้เงินฝันไม่มีขวัญไม่มีออกมาจากเครื่องนี้น่าจะเล่นเครื่องก็ได้ผัดกันภาคบ้างครับจากตอนช่วงต้นก็ให้ฟังการภาคจากพิธีกรในสนามแข่งนะครับก็ในคู่นี้เนี่ยเสียงภาคของในสนามเนี่ยไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมก็เลยขออนุญาตภาคบ้างก็แล้วกันนะครับคู่ที่2เนี่ยนะครับก็คือคุณธนวัฒน์นานากุลเบอร์81ครับคันคาริเบียนสีขาวๆแล้วครับจากทีมอีดิตโชคบายพีระนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือเบอร์48พงศักดิ์ใจกว้างทีม22นอโรบัสเนี่ยคันนี้แหละครับคันสีฟ้าเนี่ยครับตัวหน้าแบนๆเนี่ยครับหน้าแล้ววิ่งนำน้องโนมาเลยครับแล้วก็ถึงจุดฟินิชเรียบร้อยครับก็ SS นี้ก็ลุงหมุยก็เอาไปกินเรียบร้อยแล้วครับมาถึงรถผมเองครับเบอร์71คันคาริเบียนสีเขียวๆนะครับนัด106จากไฮวินทีนะครับแล้วก็ทางซ้ายนะครับคุณพรวิษณุเมตตาประเสริฐนะครับเบอร์99ทีมคอร์สโฟนะครับก็เป็นสลับลายสลับแท็กมาครับ S ที่แล้วเนี่ยผมอยู่ทางขวามือท่านผู้ชม S นี้ผมมาอยู่ทางซ้ายมือนะครับรถของผมเองก็ไม่สมบูรณ์หลายอย่างนะฮะทั้งเครื่องยนต์ก็ไม่สมบูรณ์ไดชาร์จก็ไม่ทำงานนะครับส่วนของคุณพรวิษณุนี่ตามในเวทีก็คือชาร์จละลายครับเทอร์โบเสียแต่ก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ชาร์จนี่ก็ไม่สมบูรณ์นะแต่ขนาดชาร์จมันสมบูรณ์นะครับรถเขายังแรงอยู่นะครับแล้วก็ส่วนทั้งผมก็อยู่วงในเนี่ยก็ฉีกออกมาก่อนนะครับตรงนี้เป๋นิดๆนะครับก็ช่วงสปรินต์เนี่ยผมก็พยายามจะกดไปเลยครับก็มาถึงจุดโค้งเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ได้เข้าครับเพราะว่าเบรกมือขวาไม่มีมีแต่ซ้ายเพราะซ้ายเนี่ยเข้าได้สบายมากครับแต่ขวาเนี่ยผมจะเสียเปรียบนิดนึงครับแล้วก็ถึงจุดฟินิชเป็นที่เรียบร้อยครับเอาสองท้ายอีกมาถึงคู่สลับลายของคุณธนวัฒน์นานากุลเบอร์81นะครับจากอีรถอีลิตโชคเนี่ยบายพีระนะครับแล้วก็ลุงหมุยนะครับพงศักดิ์ใจกว้างจากทีม22นอโรบัสครับเบอร์48ลุงหมุยสลับมาอยู่ขวาครับส่วนน้องโนเนี่ยสีขาวนะครับคาริเบียนสีขาวๆเนี่ยนะครับมาอยู่ซ้ายเมื่อตะกี้ก็ SS นาทีแล้วเนี่ยนะครับลุงหมุยชนะน้องโนไปเดี๋ยวดูว่าน้องโนจะแก้กลับคืนได้หรือไม่นะครับถ้ากลับคืนไม่ได้ก็ยุ่งเหมือนกันครับตอนนี้รู้สึกจะลุงหมุยจะนำไปนิดๆแล้วนะครับแต่เดี๋ยวแต่ว่าน้องโนเนี่ยจะอยู่วงในก็จะได้เปรียบตอนเข้าโค้งนะครับวงในก็จะเร็วกว่าเพราะระยะทางมันค่อนข้างจะสั้นกว่านะครับอ้าวลุงหมูตายซะแล้วครับแบบนี้น้องโนมีสิทธิ์ลุ้นแล้วล่ะครับเพราะว่าลุงหมูรถมีปัญหาซะแล้วครับมาทุ่งน้องโนมาถึงวิ่งช่วงทางสปรินต์แล้วครับอย่าแบบนี้ขาดแล้วครับถ้าแบบนี้นะครับน้องโนมาถึงโค้งเลี้ยวขวาจะถึงจุดฟินิชเรียบร้อยแล้วฮะก็กำลังจะถึงนะฮะโดดเนินอีก 2-3 ลูกก็ถึงฮะลุงหมุยตามมาครับแต่ว่าแบบนี้คงจะไม่ทันอ้าวก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับก็ยังติดไปต่อไม่ได้ครับนี่ครับสปิริตของนักแข่งเนี่ยครับถึงแม้ว่ารถจะมีปัญหาเนี่ยก็พยายามจะไปต่อให้ได้ครับก็มาถึงคันสุดท้ายของรุ่นเที่ยวป่าโอเพ่นครับนาวินอู่เท็กซี่นะครับจากทีมโรบัสครับก็เป็น
วิ่งเดียวมาเลยครับมาถึงโค้งซ้ายตรงนี้นะครับก็แต่ละคันมาถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยนะครับก็ถือว่ารถเนี่ยเขาก็พยายามทำรถได้ใช้ได้ทีเดียวนะครับประคองรถมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยถึงว่าผ่านไปหลายคันบางคันก็เริ่มมีปัญหาหนักขึ้นผมเชื่อว่าแต่ละคันเนี่ยหลายคันเนี่ยก็มีปัญหามาก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 บ้างน้อยบ้างเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะครับบางคันก็แก้ไม่ได้ก็ต้องกลับบ้านไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนวินก็เริ่มสปรินต์มาถึงโค้งขวาสุดท้ายนะครับก็วันนี้ก็เป็นSS สุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยถัดมาก็จะได้แข่งกันได้ต่อไปก็ยังมีเวลาซ่อมสร้างรถกันใหม่ครับผม